บ้านใหม่ดีครับแฮปปี้ผู้สูงอายุในบ้านก็แฮปปี้คุณพ่อคุณแม่อะไรเขาก็แฮปปี้กันอย่างเงี้ยไม่ครับพี่ชายยังอยู่ยังไปกับภูเก็ตอยู่แต่ว่าเราก็มีห้องมีอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นบ้านของครอบครัวเราบ้านครอบครัวเลยแล้วก็สิ่งเราชอบคือมันเงียบสงบคนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงตอนนี้อยากให้ยังให้เขามาย้ายมาอยู่กับเราเพราะส่วนมากผู้ใหญ่น่าจะติดอยู่ต่างจังหวัดใช่คือตัวพ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรคือตัวบ้านเราค่อนข้างจะแบบเรายึดแค่ว่าตัวคนน่ะคือบ้านเราไม่ได้ยึดบ้านเป็นบ้านเรายึดว่าตัวคนอยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนคือบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็หาที่ที่คุณพ่อคุณแม่เขาโอเคคือตอนแรกเขาก็มาอยู่คอนโดกับเราเขาก็ไลฟ์สไตล์เจเนอเรชันมันต่างกันเราก็เลยอ่ะดูตรงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีที่ที่พวกเขาชอบอะครับมันค่อนข้างจะส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้นี่นั่นใช่โจรเจินไม่ต้องมานะครับโจรเจินไม่ต้องมานะฮะเขาไม่มีของมีค่าอะไรในบ้านผมเลยนะครับผมยังไม่ได้เอาใส่เขาไปเลยใช่ประมาณนะคือพ่ออย่างพ่อขึ้นบันไดมากๆไม่ค่อยดีอ่ะคุณพ่อคุณแม่คือผมมองเป็นอย่างนี้เลยนะเข่าพ่อเนี่ยกำลังถอยหลังแล้วกำลังใช้โควต้าอยู่หลังแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มรู้สึกแล้วเราไม่อยากให้พ่อแม่แบบใช้สังขารไปกับตรงนั้นน่ะอยากให้พ่อแม่อยู่ในช่วงวันที่เราลำบากแล้วได้มีกำลังยังมีแรงพอที่จะแบบไปเที่ยวกับเราไปแบบได้ซึมซับวันที่มันสำเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนออกแบบบ้านหลังซัพพอร์ตห้องน้ำไม่มีร่องไม่มีอะไรพื้นก็ทนเราเช็คแล้วก็จริงอย่างหลักๆก็ห้องน้ำผู้ใหญ่ผู้สูงอายุล้มในห้องน้ำเยอะมากผมกลัวเรื่องนี้มากแล้วช่วงนั้นแบบดูข่าววงนี้เยอะแล้วประมาณอะไรเงี้ยก็เลยดูบ้านที่เขาแบบนู่นนี่นั่นหน่อยมีสินทรงสินแสมาดูบ้านนอนห้องนี้นี่นอนห้องนั้นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยพวงจุ้ยก็มาหนูเราต้องอยู่ห้องไหนประมาณนั้นครับแต่เขาก็ยังอยู่ข้างบนกันนะเขายังอยู่ข้างบนกันแต่ว่าเขาก็จะแบบสะดวกกว่าอะไรเงี้ยคือสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันคือผู้ใหญ่อ่ะพ่อจิบกาแฟระเบียงคอนโดกับจิบตรงระเบียงบ้านอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเงินเก็บไปหมดไหมล่ะครับไม่หรอกผมเชื่อว่าคุณแม่เขาก็ยังแบบคือผมให้แม่หมดอ่ะให้แม่หมดช่วงหลังนี้เอาออกยากเดี๋ยวก็จะต้องแบบต้องเม้มติดตัวไว้บ้างเพราะว่าแม่เอาออกยากช่วงหลังไม่เยอะฮะไม่แถวนั้นแหละฮะแถวนั้นเราก็ลูกค้าก็ยินดีนะครับยินดีเข้าได้เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านยังต้องการอีกเยอะเลยเป็นเรื่องของคุณแม่เลยครับให้คุณแม่เขาจัดการเราแค่บอกว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้แม่กับพ่อโอเคไหมถ้าโอเคแม่จัดการพ่อจะเอาอะไรพ่อดูแม่จะเอาอะไรแม่ดูอะไรเงี้ยแม่จ่ายเอาจริงผมว่าถ้าผมรู้ตัวเลขก่อนผมอาจจะไม่มาอยู่ก็ได้ผมจะกลัวก็ได้โอ้แม่มันเยอะเหลือเกินอย่ารู้เลยฮะอย่าไปรู้ดีแล้วผมพยายามแกล้งลืมอยู่นะบางทีก็ต้องรู้มีภาวะแบบอึ้งเหมือนกันเลยมีแบบกลัวๆครับนี่โอ้ว้าวมันหายวบเดียวเลยนะที่เราวิ่งมาเป็นปี2ปีมันหายแวบเดียวเลยนะแต่ว่ามันอยู่ได้ยาวแล้วก็ตัวผมคุณแม่เองก็รู้สึกดีครับกับบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามถึงพ่อหน่อยครับอ๋อหนักอยู่ใช่ไหมมีการส่งกำลังใจด้วยนะก็จริงในส่วนของเราเองก็เคยโดนอย่างนั้นนะเราเองก็เคยโดนอย่างนั้นในยุคแรกๆเลยนะครับซึ่งเราก็เด็กมากตอนนั้นเราเป็นธรรมดาแหละผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่ว่าตัวผมรู้สึกว่าก็คนละครึ่งก้าวเราให้เกียรติเขาเขาก็ต้องให้เกียรติเราด้วยในส่วนของผมก็มันเป็นกรณีที่ผมเชื่อแหละว่ามันก็เป็นบทเรียนให้กับเขานะเพราะในส่วนของพี่ป้อมเนี่ยผมมองว่าอายุการทำงานแกมากกว่าผมแน่นอนแกมีวิธีการรับมือที่มันดีมากเพราะฉะนั้นตัวผมก็รู้สึกเป็นกำลังใจให้แกแหละครับเราคงไปบอกแกไม่ต้องแกต้องทำอะไรแล้วกับกันแกต้องบอกเราด้วยซ้ำว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็โดยส่วนตัวการที่ได้ทำงานที่พี่ป้อมเป็นคนที่น่ารักมากครับคือหน้ากล้องเราเห็นแกแบบตลกอะไรเงี้ยเบื้องหลังนี่แกดูแลผมมากแกดูแลมากเอ้ยนนกินนี่ไหมนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ป๊อปเป็นพี่ที่ดีมากๆสำหรับผมเลยครับก็เป็นกำลังใจพี่ป๊อปแหละครับเป็นกำลังใจพี่ป๊อปจริงๆในฐานะเราแบบว่าเป็นศิลปินมาทางนี้เหมือนกันคือแบบหนักๆเจออาจารย์มีบางทีก็เช็คของเราบางทีก็แบบเล่นมุกใส่อะไรเงี้ยครับซึ่งตัวเราก็เข้าใจได้แต่ว่าเราไม่ได้เก็บมาคิดมากคือผมเริ่มเข้าวงการแบบเราก็โดนบูลลี่เลยอ่ะเราเริ่มเข้าวงการตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เสียงเราไม่มีความมั่นใจตัวเองหรือแบบยังไม่เข้าวงการเลยก็ตาม
ร้องเพลงช่วงแรกๆเราก็โดนคนดูโห่อะไรอย่างเงี้ยตอนแล้วตอนนั้น8ขวบอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้มันจะกลายเป็นวัคซีนที่เราจะไม่มีทางป่วยกับเรื่องเดิมอีกแล้วในขณะเดียวกันผมมีครอบครัวที่ดีครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอนให้เราแบบอยู่ในโลกที่มันสวยงามแต่ให้อยู่ในโลกความจริงเขาทำอย่างนี้เพราะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ในมุมของเราอ่ะเราทำอะไรได้บ้างเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้เราเลือกมุมมองได้กางร่มไม่ถูกที่คำนี้สำคัญที่สุดอย่างถ้าไปงานแล้วแบบว่าเขาไม่น่ารักใส่เรามากๆอย่างจากเหตุการณ์เคยมีก็ต้องตลกไว้ก่อนนะครับคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ตลกซึ่งผมมองว่าคนที่ดูอยู่ด้านล่างไม่มีใครเห็นด้วยกับเราทุกเรื่องในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเจอทุกเรื่องเช่นกันเพราะนั้นให้พวกเขาจัดการกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเราขึ้นตรงนั้นเรามีหน้าที่ทำโชว์แล้วโชว์มันติดหน้าที่เราคือต้องทำให้โชว์มันไปต่ออย่างที่ผมเป็นอย่างเงี้ยคือแขนหักมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ผมจะต้องเบรกโชว์ทีมงานแดนเซอร์หยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนักดนตรีผมไม่มีเลยว่าผมรู้สึกว่าเราไม่รู้จะฟิวขาดทำไมอะไรเงี้ยคือตัวผมอ่ะผมทำในพาร์ทที่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมได้ทำแล้วมีความสุขอ่ะแล้วทีมงานอ่ะเขาแบบจริงจังกันมากเลยทุกคนก็ทำเพื่อวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวผมก็รู้สึกว่าเป็นคนอย่างนั้นด้วยนะเออแต่ถามว่าจริงจังไหมในงานเราจริงจังแต่พอขึ้นไปข้างบนเราต้องวางอย่างอื่นไว้ก่อนเพราะนั่นคือสิ่งที่เราควรจะเป็นอ่ะแล้วเราผ่านมันมาเยอะมากๆแล้วเราไม่ใช่แค่คนดูน้อยนะเราผ่านในจุดที่คนดูน้อยแล้วโหเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็โอเคแข็งแรง8ครัวป่ะก็ต้องแข็งแรงอ่ะลงมาร้องไห้ข้างล่างอะไรเงี้ยใช่ตรงนี้หน่อยก่อนติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ